นี้มาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเฉพาะถิ่นนะครับทางด้านของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการเตรียมผลักดันการขึ้นเวียนสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI อีก8รายการนะครับใน7จังหวัดพร้อมเตรียมที่จะยื่นคุ้มครองในต่างประเทศอีก5สินค้าด้วยกันหลังจากปีที่ผ่านมาสินค้าเหล่านี้เนี่ยนะฮะสามารถที่จะสร้างมูลค่าทางการตลาดได้กว่า4000ล้านบาทครับ นายทศพลทางสุบุตรนะครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เปิดเผยนะครับว่าปีนี้เนี่ยทางกรมมีแผนที่จะลงพื้นที่ส่งเสริมให้จังหวัดนะครับยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI รวม8สินค้าใน7จังหวัดนะครับอย่างเช่นผ้ามอห้อมที่จังหวัดแพร่นะครับโอ่งมางกรของราชบุรี พริกไทยจันทบุรีกระเทียมศรีสะเกดลูกหยียะรังปัตตานีนะครับเพื่อเป็นการสร้างม,มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าท้องถิ่นแล้วก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนด้วยนะครับซึ่งการผลักดันนะครับจะมีการยื่นคาขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศ อีก5สินค้าใน2ประเทศด้วยนะครับโดยที่จีนนะครับได้แก่ทุเรียนปราจินบุรีและก็ระพาวน้ำหอมที่ราชบุรีส่วนที่มาเลเซียนะครับได้แก่ส้มโอทัตทิมสยามปักพนังข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องห้และก็ข้าวสังยดจากพัทลุงนะครับนอกจากนี้นะฮะเตรียมวิจาผลักดันให้จังหวัดนั้นจัดทาระบบควบคุมการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสินค้า GI เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภครวม7สินค้าด้วยกันนะครับอย่างเช่นสับประรดตราสีทองนินเมืองการ เงาะโรงเรียนนาศารและก็ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและหีบพอให้เป็นสินค้าเกรดพรีเมียมรวม10สินค้านะครับส่วนเรื่องของการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า GI ก็จะมีการเพิ่มความร่วมมือกับบริษ,ษัท Central Food Retail นะครับจัดให้มีมุมจำหน่ายสินค้าแบบนี้ภายในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับและก็เซ็นทรัลฟู้ดฮอลรวม108สาขาทั่วประเทศตลอดจนจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านงานต่างๆนะครับ อย่างงาน G.I. Market งาน IP Fair และก็งาน Thai f e x World of Food Asia นะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสินค้าเหล่านี้สามารถที่จะสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้า G.I. ได้สูงถึง4 0 8 0ล้านบาทครับ